เฮ้ยว่าได้บ่อุตส่าห์ว่าแล้วนั่นน่ะไปเฮ็ดไปเฮ็ดให้เขาซะแต่ว่าเย็บขอหน่อยนึงอ่ะบ่ได้เย็บบ่ได้ผ่าตัดมันบ่ได้ผ่าตัดมันบ่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแม่มันบ่ได้เฮ็ดเป็นตะย่านปานนั้นไปเฮ็ดให้เขาซะแข็งแล้วอันนี้ต้องบอกว่าบอกว่าพี่ชีวิตให้แล้วสิเฮ็ดหยังก็เฮ็ดโลดแล้วสิอันนั้นยังแล้วยังถือใจนะลูกนะนะนะเห็นพี่ๆในบ้านลาดตูนแล้วไม่อยากจะคิดเลยว่าครับถ้าวันหนึ่งธัญญากับอโลแบบโพสอะไรแบบนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมีบ้านพี่บ้านลาดตูนอยู่ในนี้ไหมมาหนูจะแถลงเบาๆให้ฟังไปเรียกกันมาฟังไปหนูจะบอกว่าให้ใจเย็นๆทุกคนมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบโมเมนต์นี้แบบพวกคือคนที่เขารักเขาจะคิดไปไกลก่อนแม่ว่าใช่แล้วก็ทุกคนแบบจะแบบต้องให้คุยกันนะเดี๋ยวนั้นนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะคะอ่ะให้เข้ามาก่อนไม่ยุติธรรมเข้ามาก่อนว่าแมนดอกเห็ดเกิดจากความเมามึงนอนหลับแต่กูหลับตอนนี้มึงกับพี่ราบเว้ากันในกลุ่มกูกับบ่ฮู้เรื่องแล้วกูโทรศัพท์ไปแล้วเรียบร้อยคือสวัสดีค่ะอ้าวเข้ามากันก่อนนะบ้านลาตูนนะพี่หนูอ่ะไม่ได้แบบทุกคนอ่ะเรียกหนูตั้งแต่คือเมื่อคืนหนูก็เข้าไปแล้วแหละแต่แบบทุกคนก็พยายามแบบเรียกว่าเออไปไหนเงี้ยหนูไม่ได้นิ่งนอนใจหรือหนูไม่ได้ปล่อยทิ้งเนี่ยนะเพราะว่าแบบเออหนูก็รู้พอเกิดเรื่องแบบเนี้ยคือพี่ล่าอาการหนักแน่นอนแล้วก็หนักจริงๆแล้วหนูก็โทรตั้งแต่เมื่อคืนเลยก็คือรีบโทรเลยปรากฏว่าโทรไปปุ๊บก็คือ เสียงก็คือว่าปกติมันแบบมันอร่อยนะเสียงก็คือไม่ปกตินะคะก็เลยรู้แล้วว่าเกิดจากความแบบมีฤทธิ์แอลกอฮอล์อยู่นิดนึงแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือ 2-3 วันที่ผ่านมาเนาะก็คือแบบไม่ได้แบบเหมือนแบบนอยกันนั่นแหละนอยกันแล้วก็เลยแบบว่าฟีลแบบลองใจกันต่างคนต่างก็ลองใจฝั่งอาจารย์ตุลก็ลองใจพี่ล่าเพราะว่าก็โทรไปแล้วพี่ล่าไม่รับเพราะว่านางก็นอยอาจารย์ตุลก็ว่าอ่ะไม่รับก็ไม่เป็นไรไม่รับก็ยังไม่โทรก็ได้สัก7วันค่อยโทรอันนี้คือความจริงสัก7วันค่อยโทรแล้วคือความเป็นผู้หญิงนึกออกปะความเป็นผู้หญิงก็คือแบบ3วันก็คือกูอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะเออ3วันก็คือแบบคือมันก็คิดไปไกลแล้วถ้าเป็นหนูก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมแบบไม่ง้อเลยไม่อะไรเลยแต่คือหนูก็เข้าใจในฝั่งอาจารย์ตูนนะว่าแบบแล้วก็คิดว่าเออให้ใจเย็นก่อนแต่คือว่าควบใจเย็นของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันสิแบบว่ามันคนละเย็นมันคนละเย็นแล้วบวกกับการที่พี่ล่าเจอฤทธิ์แอลกอฮอล์ไปเมื่อคืนนี้มันก็เลยเป็นไฟขึ้นเลยแต่เมื่อคืนนี้เออแต่วันที่อยู่เซฟซี่อ่ะหนูบอกพี่ล่าไปแล้วว่าใจเย็นๆก่อนรอดูไปก่อนเออลองแบบจะมีเนาะลองวัดห่างกันดูว่าแบบเออมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะผู้เดียวเรา
บ่แม่นไม่ใช่วันนั้นเขาแค่ไหนนะทุกคนค่ะเรื่องบอกว่างอนมากไปก็ไม่ไหวเอาจริงอ่ะคือแบบเราก็ไม่ได้รู้กับเขานะว่าทำไมเขาถึงงอนกันแล้วเขามีเหตุผลอะไรทำไมเขาถึงต้องงอนกันแล้วเขามีเรื่องอะไรที่มันงอนกันบ่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าใครผิดใครถูกเราไม่ได้รู้แบบต้นสายปลายเหตุเพราะฉะนั้นเราจะไปตัดสินเขาสองคนไม่ได้ว่างอนมากไปก็ไม่ดีเพราะว่าเรื่องที่งอนน่ะมีใครรู้ไหมล่ะเออมีใครรู้ไหมล่ะว่าเขางอนกันเรื่องอะไรหรือสาเหตุที่เขาทะเลาะกันบ่อยๆเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรถูกไหมเออเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่สามารถไปตัดสินใครได้เลยค่ะว่าเขางอนกันบ่อยเรื่องอะไรหรือเรื่องเดิมๆซ้ำๆหรือเปล่านะคะเราไม่ต้องไปว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือหนูเป็นคนกลางนะคือหนูจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้แบบโทรหาอาจารย์ตูนแต่คือคุยเรื่อยๆในทุกครั้งที่แบบทะเลาะกันแต่หนูไม่ค่อยได้ไปแบบพิมพ์หรือคุยในกลุ่มก็เหมือนกันพี่ลาก็ไม่ค่อยได้มาพิมพ์มาคุยในกลุ่มแต่พวกหนูอยู่ด้วยกันตลอดแล้วพวกหนูก็คุยกันตลอดว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นใดๆใช่ค่ะจริงๆก็ไม่มีใครเด็กค่ะแต่คำว่าเป็นผู้ใหญ่ทะเลาะกันได้หมดค่ะต่อให้60ปี70ปี80ปีก็ทะเลาะกันได้หมดค่ะความเป็นแฟนใช่ความเป็นแฟนแล้วความมีความรักกันความน้อยใจกันความรู้สึกมีทุกคู่ค่ะต่อให้โตแค่ไหนก็ทะเลาะกันใช่เราไม่รู้เพราะเราไม่ใช่คนที่เขารู้กันใช่เพราะฉะนั้นนะคะหนูก็อยากให้แบบทุกคนน่ะคือแบบใจเย็นๆเนาะแล้วก็หนูก็คุยแล้วก็คือทั้งสองก็คือรักกันพี่ลักก็รักแหละเออจตุรก็รักคือจตุรเป็นคนขี้เล่นใช่ป่ะเป็นคนขี้เล่นแล้วก็เป็นคนที่เวลาถามอะไรว่ารักหรือเปล่ารู้สึกอะไรมั้ยก็จะแบบเป็นคนแบบไม่ค่อยบอกตรงๆแต่รู้ป่ะเมื่อคืนเนี้ยพอมันเกิดเรื่องขึ้นน่ะอาจารย์ตูนเป็นครั้งแรกที่พูดความรู้สึกกับหนูทั้งหมดเลยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พี่ล่าเป็นสิ่งที่พี่ล่ารู้สึกสิ่งที่พี่ล่าเจอคือเขารับรู้หมดแต่แค่เขาเป็นคนติดเล่นแค่นั้นเองแต่พี่ล่าจะคิดว่าเขาไม่ได้ใส่ใจตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้แสดงออกนึกออกปะเพราะความที่อีกฝ่ายไม่ได้แสดงต่ออีกฝ่ายนึงอีกฝ่ายก็ไม่รู้แล้วก็คิดไปเองว่าเขาไม่ได้รู้สึกแต่จริงเขารู้สึกแต่เขาไม่ได้แสดงออกคือมันเป็นลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลแต่ความที่ไม่คุยกันของทั้งสองคนก็เลยทำให้รู้สึกว่าไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่รับรู้เว้นคนนั้นหน่อยพี่ย่าสั่งตรงไหนได้บ้างคะ TikTok สั่งไม่ได้ขอน้ำหน่อยพี่ย่าสั่งตรงไหนได้บ้างคะ TikTok สั่งไม่ได้ได้ทางแอปฟ้าค่ะอ่ะใครถ่ายไม่ออก3วัน4วันไม่ถ่ายนะคะกดสั่งไฟเบอร์ได้นะคะทุกคนค่ะตัวนี้ไม่ปวดบิดนะรักษาสมดุลในลำไส้ด้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วแบบนี้ต้องปรับจูนกันค่ะต้องหันหน้าคุยกันใช่ต้องหันหน้าคุยกันแต่อันนี้นะทุกคนเราอ่ะก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของทั้งสองคนถ้าทั้งสองคนเขาบอกว่าเขาไปต่อกันไม่ได้หรือเขามีการคุยกันแล้วในระดับหนึ่งแล้วเขาแบบความคิดมันไม่ตรงกันไลฟ์สไตล์ของคนนี้เป็นแบบนี้ไลฟ์สไตล์ของคนนี้คือไม่ค่อยพูดไลฟ์สไตล์ของคนนี้คืออยากให้พูดแต่ไลฟ์สไตล์ของคนนี้ก็ฉันเป็นแบบนี้แล้วมันปรับข้อหากันไม่ได้จริงๆสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันอันนี้สมมุตินะถ้ามันต้องยุติทุกคนก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจและรักในความเป็นตัวตนของแต่ละคนนั่นเขาเรียกว่าเข้ากันไม่ได้อันนี้คือเราเรียนรู้กันแล้วเข้ากันไม่ได้ใช่ต้องเข้าใจมันมีทุกคู่เลยที่เขาแต่ทั้งสองอ่ะรักกันรักกันแต่มันเข้ากันไม่ได้แต่พอรักกันแล้วเข้ากันไม่ได้อะคือก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมใช่ยังเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมแต่เนี้ยคือเราก็อันนี้หนูให้ลองให้ทั้งสองคนอะหนูก็เบรกพี่ล่าไว้เมื่อคืนไปนอน เออไปนอนก่อนแล้วทีเนี้ยพรุ่งนี้เช้าอะก็ค่อยแบบว่าเออมาคุยกันค่อยมาคุยกันก่อนว่ามันเป็นยังไงให้ใจเย็นก่อนอารมณ์เย็นลงก่อนแต่ถ้าแบบรู้สึกว่าความรักมันไม่ใช่ความสุขแล้วความรักมันคือการแบบมันเหนื่อยแล้วมันปรับมาพอแล้วมันต้องถามกันว่าปรับมามากพอแค่ไหนแล้วยังอยากปรับกันไปต่อไหม
นั่นแหละถ้าบ่ไหวก็ถ้าอยากอยู่ด้วยกันนานๆต้องปรับเข้าหากันใช่ถ้าคิดว่าบ่ไหวแล้วก็ต้องแยกกันก่อนเพื่อที่จะให้ทุกคนน่ะไปแบบอยู่กับตัวเองแล้วก็คิดใหม่ว่าต้องการเขาจริงๆหรือเปล่าถ้าอยู่ได้ก็คือแยกได้ถ้าอยู่บ่ได้ก็โอเคมาเว้ากันใหม่ว่าฉันขาดเธอไม่ได้เสร็จแล้วต้องปรับกันยังไงใครเข้ามาแล้วนะคะอันนี้ก็ความรักคือไม่ต้องพยายามหนูมองว่ามันทั้งสองแล้วแต่ว่าใครจะโชคดีถ้าความรักคือถ้าคนที่เจอความรักที่ไม่ต้องพยายามนั่นคือโชคดีแต่คนที่เจอความรักที่ต้องพยายามนั่นก็อาจจะต้องพยายามแต่ก็อาจจะเป็นความโชคดีทีหลังที่ทุกความรักมันก็ต้องมีความพยายามที่จะปรับเข้าหากันมันก็มีหลายมุมนะคะทุกคนมันก็สามารถที่จะแม่อันสุดที่มันคือรูดบ่ได้แม่นบ่อันแม่ว่าท่านได้รูดบ่ฮู้ว่ารูดได้บ่ว่าแม่อันสิลงไม้พี่เรียนรูดให้แม่ก็เลยว่าท่านได้รูดบ่ฮู้รูดได้คันรูดบ่ได้แม่สิไปเปลี่ยนแม่ได้โอ้ทำไมวันนี้หนูดูมีสาระจากปกติหนูไม่เป็นคนมีสาระนะคือหนูฟังทั้งสองแล้วหนูก็เลยแบบว่าเกิดหูตาสว่างเข้าใจปะหนูไม่ได้เข้าข้างใครเลยคือหนูอะเข้าใจทั้งสองฝั่งเลยเพราะหนูฟังหนูคุยกับทั้งสองคนน่ะฝั่งละหนึ่งชั่วโมงพี่คิดดูว่าหนูนอนตีไหนเมื่อคืนน่ะแล้วทุกคนแบบว่าฟังว่าละตัวแบบแท็กหาหนูเต็มเลยในโอเพ่นอะอือคือว่ารู้เรื่องว่าจังหวะนั้นแท็กหาหนูแต่ว่าช่วยหน่อยช่วยพูดหน่อยหนูกำลังช่วยพูดอยู่ตื่นเช้ามาก็ช่วยพูดหน่อยหายไปไหนกันหนูพูดนะคะหนูพูดแต่ว่าหนูอ่ะหนูไม่สามารถพิมพ์อธิบายลงในกรุ๊ปได้ว่าหนูพูดว่าอะไรบ้างนึกออกไหมพี่ดวงส่งของหนึ่งแล้วน้องแป้งเจอใบแจ้งให้ไปรับของไหมเนี่ยบอกแม่บ้านแต่หายยังกว่าท่านได้เลยแบบนึงกำลังหาครับปิ้วไก่เอากำลังข้าวใส่หนูไปหาถามแม่บ้าน10ปีก็ไม่ได้หรอกแล้วเราเห็ดยังพ่อก็หู้เดือนกันพ่อก็เบิ่งตู้จดหมายนะสิบ่หู้จักก็ไปเบิ่งหน้าบ้านซื่อๆนอนไม่หลับต้องไปเสียค่าธรรมเนียมที่ไปรษณีย์ได้เลยค่ะหนูว่าไม่ได้เป็นกาใจอะไรหรอกคือแบบหนูอยู่กับพี่ราตลอดไงทุกคนแล้วคือแบบอายุน้ำทั้งสองนั่นแหละแม่เห็นไปว่าหันโอ้รู้สึกหมดแล้วอยู่ในห้องพี่โทรศัพท์เอาผู้บ่าวนั่งคือแม่ไปเฝ้าลูกมาจะได้เปลี่ยนอีกอยู่แม่บ้านนี่น้ำนี่น้ำกินเขาหาเขากินน้ำกับว่าตากมากเลยนี่เพราะจำเป็นต้องให้บอกทุกครั้งเลยสั่งในแอปฟ้าไม่เสียค่าส่งใช่ไหมเสียสองกล่องไม่เสียสามกล่องก็เสียหมดสองกล่องไม่เสียเมนถ้ากล่องเดียวเสียถ้ากล่องเดียวเสียครับมันอันนี้แต่ถ้าสองกล่องสามกล่องไม่เสียสี่ห้าศูนย์ไม่เสียแป๊บนึงอันนี้ถูกความรักไม่ใช่ความพยายามของใครคนใดคนหนึ่งจริงต้องพยายามทั้งสองฝ่ายต้องประคองหากันสั่งเมื่อวานส่งให้ยังคะน้องถ้าสั่งเมื่อวานส่งวันนี้ตอนเที่ยงถ้าสั่งรอบมื้อเช้ากับสีทันอยู่ความรักละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้พี่ๆบ้านลาตูนอ่ะหนูจะบอกนะจันตูนเป็นห่วงมากจันตูนเป็นห่วงมากคือจันตูนอ่ะก็คือแบบบอกว่าพี่ล่าแบบไม่น่าโพสต์เลยเพราะว่าแบบเป็นห่วงพี่ๆทุกคนว่าจะแบบจะรู้สึกยังไงกลัวแบบพวกพี่ๆเขาทำงานแล้วแบบเขาจะมีสมาธิทำงานไหมเขาจะแบบคือเข้าใจความรู้สึกพี่ถ้าไล่รักแล้วอ่ะมันคิดเองใช่มันคิดเยอะคือไม่อยากให้แบบ
อาจารย์ตูนเป็นห่วงนะทุกคนนะอาจจะแบบบอกเข้าไปในไลน์กลุ่มก็ได้ว่าแบบไม่ต้องเป็นห่วงนะแบบโอเคอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ๆเขาอาจารย์ตูนเป็นห่วงพี่ๆมากเลยไฟเบอร์ทานดีมากขอบคุณค่ะไหนมีใครทานแล้วบ้างไฟเบอร์มีใครทานแล้วบ้างเนี่ยมีใครกินไฟเบอร์แล้วบ้างยังไม่กินใครเป็นลูกค้าใหม่แล้วกินไฟเบอร์แล้วแบบตอนเช้าถ่ายแล้วบ้างจริงค่ะความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากหนูคุยไปนะทุกคนหนูคุยแบบคนละชั่วโมงเมื่อคืนอ่ะทุกคนว่าหนูนอนตีไหนซึ่งเรื่องมันเกิดตอนกี่ทุ่มอ่ะแต่ตุนก็เป็นห่วงวิลาเป็นห่วงมากแต่แค่เขายังไม่อยากคุยกันเพราะว่าคือวิลาก็ยังอารมณ์แบบร้อนอยู่ไม่ว่าเข้าใจว่าตรงถ้าการอารมณ์ร้อนแล้วคุยกันอ่ะมันจะทำให้แบบลุกเป็นไฟและคำพูดใดๆจะออกมาทำลายความรู้สึกกันเพราะฉะนั้นต้องรอเย็นก่อนนะคะทุกคนตอนนี้คือยังไม่ให้คุยกันกล่องสวยมากเอาซะไม่กล้าแกะเลยกินแล้วสั่งรอบ2อยู่ขอบคุณค่ะเห็นไหมลูกค้าใหม่ค่ะทานดีมากอร่อยถ่ายเช้าขอบคุณค่ะทานทุกวันกล่องสวยมากไม่กล้าแกะเลยเห็นไหมลูกค้าใหม่กลับมาสั่งซ้ำนะคะลูกค้าใหม่จะต้องกลับมาสั่งซ้ำระเบิงมันกินไปละน้องแวะมาเที่ยวภูเก็ตไหมโอ้แวะไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นเครื่องคือเป๊ะเวลาขึ้นเวทีก็เป๊ะเลยลูกค้าเก่าจ้าขอบคุณค่ะแม่ยะลาไฟเบอร์ได้รับไฟเบอร์แล้ว6กล่องกล่องสวยมากสั่งพุนกับเมลอนค่ะขอบคุณค่ะพี่ๆค่ะตัวนี้นะคะไฟเบอร์เนาะใครสงสัยเนาะก็คือกินนะคะตอนก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกแต่แนะนำว่าก่อนนอนเนี่ยกินเสร็จปุ๊บนะคะมันจะถ่ายตอนเช้าถ่ายล่วงถ่ายง่ายถ่ายฟูถ่ายสะดวกนะแล้วก็มีพรีไบโอติกนะคะช่วยในเรื่องของช่วยเรื่องของรักษาสมดุลลำไส้ไม่ทำให้ลำไส้บางนะคะไม่ปวดบิดนะไม่ปวดบิดนะคะแล้วก็ไม่แบบไม่ถ่ายเป็นน้ำไม่จุดระหว่างวันมีส่วนผสมของส้มแขกช่วยดักจับไขมันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนอนจะค่อยๆลดลงหรือถ้าไม่ลดก็จะไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าเรากินอะไรไปคือออกหมดรอ 7.7 สั่งไฟเบอร์มาตุนทานดีมากถ่ายทุกเช้าเลยขอบคุณค่ะวันนี้นะคะใครอยากสั่งนะคะกดตะกร้าได้เลย1กล่องมี5ซองค่ะพี่1กล่องมี5ซองนะคะให้เท่ากันนั่นอีอ้วน1กล่องนี่ลดได้กี่โลบอกไม่ได้เลยค่ะแล้วแต่ร่างกายคนค่ะบางคนไม่ลดแต่ว่ากินเยอะนอนๆไม่ขึ้นค่ะบางคนกินปกติแต่ว่านอนๆก็ลงเนาะบางคนก็สัดส่วนลงน้ำหนักไม่ลงใช่บางคนก็เบาตัวสบายตัวพุงยุบพุงหมาน้อยลงนะคะแล้วแต่คนจริงๆค่ะก่อนนอนดีสุดค่ะตื่นมากินน้ำ1แก้วถ่ายสบายท้องพี่แคมแบบนี้นะก่อนนอนกินแล้วก็ตื่นเช้ามากินน้ำ1แก้วแล้วมันจะถ่ายแล้วทำแบบนี้ทุกวันแล้วลองหยุดกินไฟเบอร์ดูตื่นมาก็จะถ่ายเหมือนเดิมนะคะมันเป็นการปรับสมดุลในลำไส้กูถ่ายอยู่ออฟฟิศ2รอบใช่ป่ะแล้วก็ไม่ถ่ายมาถ่ายเมื่อเช้าตอน 6:00 นรอบนึงก็คือจบเลยจบยังก็ถ่ายปกติแม่ถ่ายเฉยไม่ใช่องุ่นนะคะเป็นรสคุณทำไมมันเหมือนดอกกับเมิร์ดแน่เหลือแม่เห็นคลิปนี้ป่ะตอนแรกนุ๊กอันตัวแท้เหลือ2แพ็คพี่จะสั่งของจริงมาตุนไว้แล้วนุ๊กมันกระนั่งนางพลมุนมันกระเลียวเพิ่งงานนุ๊กเสียถ้าควบคุมการกินด้วยจะลดไวค่ะพี่ย่าโอเคจริงนางยุ้ยสิละถ้าควบคุมการกินด้วยไงก็ลดมีคนลด11โลค่ะแล้วเดี๋ยวเพิ่งนานรู้ไหมมีคนลด11โลนะคะพี่อันนี้เดี๋ยวพี่เขาก็มาคอมเมนต์เดี๋ยววันนี้พี่ล่าก็มาหาตอนกี่โมงอะนั่งอยู่นานมากบ่ายสี่เดี๋ยวพี่ล่ามาคือคนน่ะโอ้ถ้ามันว่าอันมันพูดได้มันคือจะพูดกับมึงนะซูมือเนี่ยนะยูซี่แม่กินแม่จะไปสายบ่แม่ฮะ
แม่ให้หนูไปอุดแขวห้างเขาเจ้าม้าแม่ยืดหางหาบเขาอย่างไรเด้อก็พี่เห็นที่เขามาไถ่สกู๊ปน่ะไถ่ไผ่ไถ่พี่ลาบไถ่หนูกับพี่ลาบโอ้โหเอาแล้วว่าลูกสูเป็นยังมะนางเบื้องนางชิ้นเดินสั่งไฟเบอร์ของหมดยังยังไม่หมดค่ะของถามว่าหมดยังไม่มั่นใจของมีจำนวนจำกัดนะคะพี่เพชรมาดูทุกไลน์เลยเนี่ยเออคิวแม่เนี่ยเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าใหม่ลงเลยลง11โลคิมก็ไม่คาด้วยเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าใหม่เลยลง11โลลง11โลไม่ธรรมดาน้มประคามน้ำผึ้งไม่นิดขาด